โอไลท์พีรัน2ครับไฟฉายคาดหัวที่มาพร้อมกับความสว่างที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ตัว Open Glow ปากกาที่เป็นได้มากกว่าปากกาครับโดยทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ทางโอไลท์ Thailand จะจัดในเดือนนี้นะครับและรอบนี้ก็มีการแจกไฟฉายฟรีด้วยเช่นเคยครับผมติดตามกติกาการแจกในคลิปครับแล้วก็รอบนี้นะครับในการทำคลิปผมก็ทำบุญด้วยการบริจาคเลือดให้กับยุงไปหลายตัวด้วยเหมือนกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับงานโปรโมชั่นของ Olight Thailand ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทาง Olight ก็ส่งไฟฉาย2รุ่นมาให้ผมทดสอบครับนั่นก็คือเจ้าตัว Olight Piran 2ครับกับอีก1ตัวก็จะเป็นตัว Open Glow นะครับซึ่งเป็นปากกาไฟฉายเดี๋ยวตัว Open Glow ครับผมก็จะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้เรามาดูเจ้าตัว Piran 2กันครับผมเพื่อความละเอียดของตัวไฟฉายนะครับเรามาดูกันทีละคลิปนะครับซึ่งตัว Piran 2นะครับเขาจะเป็นไฟฉายฆ่าศีรษะหรือว่าเราจะใช้งานในแบบมือถือก็ได้ครับผมมาดูที่กล่องกันนะครับด้านหน้าเขาก็จะมีสเปคระยะส่องนะครับที่166เมตรแล้วก็มีสเปคค่าความสว่างสูงสุดครับอยู่ที่2500ลูเมนพลิกมาที่ด้านข้างครับก็จะเป็นแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ Piran 2คราวนี้พลิกมาดูที่ด้านหลังบ้างครับก็จะเป็นรายละเอียดไฟฉายสเปคเรื่องระดับค่าความสว่างนะครับแล้วก็บอกว่าไฟฉายตัวนี้รับประกัน5ปีครับผมแล้วก็ไฟฉายตัวนี้ครับ Made in China รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงของสเปคกันนะครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันเลยครับผมพอแกะกล่องออกมาครับเราก็จะเจอตัวไฟฉายครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสี OD Green นี่สวยมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันครับเริ่มต้นจากตัวไฟฉายครับสวยมากๆนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายฆ่าศีรษะนะครับซึ่งตรงบริเวณสายนั้นเขาก็จะมีแบรนด์โอไลท์นะครับแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งเป็นสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็เป็นหัว USB Type A ครับสายคล้องมือครับซึ่งเขาก็ให้มาแทบจะทุกรุ่นนะครับสำหรับของตัวโอไลท์ตัวต่อมาก็จะเป็นเข็มคล้องสายนะครับซึ่งเข็มตัวนี้ก็เอาไว้ใช้คล้องตัวสายคล้องมือเข้ากับตัวไฟฉายนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับเข็มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับผมพลิกมาดูที่ตัวสารบัญก็จะบอกว่ามีภาษาไทยด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูรอบตัวไฟฉายกันบ้างนะครับซึ่งขนาดของเขานั้นก็จะใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าผมมีเจ้าตัวPiran Mini อยู่นะครับซึ่งตัวขนาดของเขานั้นเล็กนิดเดียวนะครับผมก็เลยเทียบกับเจ้าตัว Piran Mini ให้ดูนะครับจะเห็นว่าขนาดแตกต่างกันนะครับลักษณะของตัวไฟฉายนั้นใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของลักษณะรูปร่างแต่ว่าขนาดนั้นต่างกันพอสมควรแล้วก็ผมก็หยิบมาเทียบกับเจ้าตัว Warrior Mini 2อีกตัวนึงนะครับซึ่งขนาดเขานั้นตัว Piran 2นั้นใหญ่กว่า Warrior Mini 2อีกนะครับส่วนเรื่องของหัวไฟฉายนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงครับก่อนที่เราจะนำไปทดสอบกันนะครับผมก็จะทำการชาร์จไฟก่อนนะครับโดยเขาสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้นะครับผมก็ใช้สายชาร์จที่เป็นแบบแม่เหล็กนะครับที่แถมมาด้วยกับตัวเครื่องมาทำการชาร์จนะครับโดยการชาร์จก็ง่ายมากๆครับเราแค่แปะลงไปนะครับให้จุดแม่เหล็กมันสัมผัสกันนะครับเขาก็จะดูดกันอัตโนมัติโดยในการชาร์จนะครับถ้าชาร์จเต็มเขาจะขึ้นไฟสีเขียวนะส่วนถ้ายังไม่เต็มก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับในภาพที่เห็นก็คือผมชาร์จเต็มมาไว้ก่อนแล้วนะครับผมจะทำการทดสอบประกอบเป็นไฟฉายฆ่าศีรษะให้ทุกคนดูนะครับโดยวิธีการประกอบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเราแค่ถอดขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการถอดคลิปหนีบออกจากตัวไฟฉายก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีการดึงออกตรงๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดึงยากพอสมควรนะครับใครมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับหลังจากถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการสอดเข้าไปในห่วงตัวยึดนะครับโดยให้ตัวท้ายไฟฉายนะครับไปชี้ไปทางเดียวกับตัวแง่งที่เอาไว้ใช้ดึงนะครับโดยการสอดก็จะสอดเข้าไปตรงๆนะครับเขาก็จะมีร่องสำหรับสายยึดอยู่2ร่องพอดีนะครับถ้าเราสอดเข้าไปแล้วตัวร่องกับสายยึดก็จะพอดีกันนะครับ
ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับตรงร่องก็ตรงกันพอดีเป๊ะนะครับก็เป็นอันว่าใช้งานได้ในโหมดของไฟฉายคาดศีรษะนะครับซึ่งลักษณะหลังจากที่ประกอบเข้าไปแล้วเขาก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับการปรับองศานะครับเราสามารถหมุนได้เลยนะครับปรับก้มปรับเงยได้เลยซึ่งเขาแน่นมากๆนะครับเขายึดแน่นมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นตัวยางซิลิโคนนะครับมีความยืดหยุ่นไม่หลุดง่ายๆครับหลังจากนั้นก็ลองทดสอบเปิดไฟฉายดูก็สามารถใช้งานได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคแล้วก็ออกไปทดสอบกันครับผมตัว Olight Piran 2นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,500 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้ก็คือ166เมตรโดยเขาสามารถทำความเข้มแสงได้ที่ 6,889 แคนเดล่านะครับส่วนรันไทม์นานสุดนั้นก็จะทำได้ที่ 12.5 วันนะครับที่ระดับค่าความสว่างระดับมูลที่5ลูเมนครับโดยจะมีหลอด LED 1หลอดนะครับที่มาพร้อมกับ Proximity Sensor นะครับเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางหน้าเลนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับกันกระแทกที่ 1.5 เมตรแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 ครับสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้งานไฟฉายตากฝนหรือว่าลุยน้ำนะครับก็มั่นใจได้เลยขนาดของไฟฉายนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่ 28.6 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายของเขาก็จะอยู่ที่ 120.7 มิลลิเมตรครับน้ำหนักโดยรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่161กรัมซึ่งแบตเตอรี่ที่ให้มาครับก็จะเป็นประเภท21700นะครับความจุ 4,000 มิลลิแอมป์มาดูเรื่องค่าความสว่างกันบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีค่าความสว่าง5ระดับด้วยกันนะครับที่ระดับมูลครับ5ลูเมนจะทำรันไทม์ได้ที่ 12.5 วันครับระดับโลครับ30ลูเมนจะทำรันไทม์ได้ที่66ชั่วโมงนะครับระดับมีเดียมครับ120ลูเมนก็ทำรันไทม์ได้ที่18ชั่วโมงครับมาที่ระดับไฮนะครับค่าความสว่างของเขาอยู่ที่500ลูเมนครับแล้วก็สามารถทำรันไทม์ได้ที่270นาทีครับที่ระดับเทอร์โบนะครับจะเริ่มต้นที่ 2,500 ลูเมนนะครับจากนั้นก็จะลดลงมาที่800ลูเมนโดยที่ 2,500 ลูเมนครับก็จะเปิดได้2นาทีหลังจาก2นาทีแล้วนะครับวงจรก็จะลดแสงมาที่800ลูเมนนะครับก็จะเปิดต่อได้อีก175นาทีทางนี้ก็เป็นวงจรที่ช่วยลดระดับแสงแล้วก็ลดระดับความร้อนของไฟฉายลงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนโดยตัว Piran 2ครับเขาจะมีโหมด SOS มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เขาสามารถตั้งเวลาปิดได้2ระดับครับก็คือ3นาทีแล้วก็9นาทีสำหรับใครที่จะประยุกต์เอาไปใช้งานก็สามารถทำได้หลากหลายนะครับและที่สำคัญครับตัวเครื่องเขามาพร้อมกับการรับประกัน5ปีคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์กันบ้างนะครับกว่าผมจะได้คลิปนี้นะครับผมต้องเสียเลือดให้ยุงไปไม่น้อยเลยนะครับโอเคครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูระบบสวิตช์กันบ้างนะครับสวิตช์เขามีจุดเดียวที่หัวไฟฉายนะครับใช้วิธีกด1ครั้งครับเพื่อเปิดแล้วก็กดอีก1ครั้งเพื่อปิดนะครับขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับกดค้างเป็นการเปลี่ยนระดับนะครับไฟฉายก็จะวนระดับไปเรื่อยๆโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับพอปล่อยมือก็จะอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดนะครับคราวนี้เปิดโหมดเทอร์โบนะครับทำได้โดยการดับเบิลคลิก2ครั้งเร็วๆเขาก็จะเปิดโหมดเทอร์โบขึ้นมานะครับส่วนการเปิดโหมด SOS นะครับก็ที่เปิ้ลคลิกหรือคลิก3ครั้งครับก็จะเป็นโหมด SOS นะครับคราวนี้ผมจะเปิดโหมดมูลให้ดูนะครับวิธีการก็คือกดค้างไว้นะครับจนกว่าไฟจะติดขึ้นมานี่ก็คือโหมดมูลนะครับซึ่งเป็นโหมดที่สว่างน้อยสุดของไฟฉายของตัว Piran 2นะครับโหมดมูลหลังจากนั้นเราก็กดปิดอีกครั้งนึงนะครับการล็อกไฟฉายนะครับการล็อกไฟฉายจะทำได้โดยการกดค้างนะครับจนระดับมูลติดแล้วก็ระดับมูลดับครับก็จะเป็นการล็อกไฟฉายพอเรากดอีกทีนึงไฟจะกระพริบเฉยๆนะครับไม่ติดการปลดล็อกก็คือกดค้างเหมือนกันครับจนกว่าระดับมูลจะติดขึ้นมานะผมจะกดให้ดูโอเคครับนี่ก็คือการปลดล็อกแล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะครับคราวนี้เรามาดูการตั้งเวลาปิดไฟฉายนะครับในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับผมก็จะทำการตั้งเวลาโดยการกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ครั้งที่2นั้นก็คือคลิกค้างไว้นะครับผมจะทำให้ดูเลยนะ
ไฟฉายเขาจะกระพริบ2ครั้งนะครับ2ครั้งก็คือเขาจะตั้งเวลาปิดไว้ที่9นาทีนะครับผมจะทำอีกครั้งนึงนะครับจะทำให้ดูไฟฉายเขาจะกระพริบครั้งนึงนะครับครั้งนึงก็คือตั้งเวลาปิดอยู่3นาทีนะครับนั่นก็คือเขาสามารถตั้งเวลาปิดได้ที่2ช่วงเวลานะครับก็คือแบบยาวก็คือ9นาทีนะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งตอนที่เราตั้งนะครับส่วนแบบสั้นก็คือ3นาทีนะครับไฟจะกระพริบ1ครั้งเขาจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนตอนนี้ถ้าถึง3นาทีเขาก็จะดับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะปิดปกติแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับก็สามารถปิดได้แล้วนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับถ้าผมขยับเข้าไปนะครับในระยะเซ็นเซอร์แสงเขาก็จะดรอปลงนะครับนี่ครับแสงเขาดรอปลงพอขยับออกนะครับได้ระยะแสงเขาก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะผมไม่ได้กดสวิตช์อะไรเลยนะครับผมจับไฟฉายแบบนี้นะครับให้ดูขยับเข้ามาแสงดรอปลงครับขยับออกพอได้ระยะแสงเขาก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะออกไปทดสอบภาคสนามนะครับเรามาพักเบรกดูโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมของ Olight Thailand กันก่อนนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้ครับส่วนลดสูงสุดในงานก็จะอยู่ที่ 50% สำหรับสมาชิกระดับเงินนะครับสั่งซื้อล่วงหน้าได้ก่อนใครในวันที่22ตอน 20:00 นะครับส่วนสมาชิกทั่วไปก็เริ่มสั่งซื้อได้วันที่24ตอน20:00เช่นกันครับและรอบนี้โอไลครับแจกไฟฉายอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งกติกาการรับแจกให้ครับผมก่อนอื่นเรามาดูโปรที่น่าสนใจโดยเฉพาะตัว P Run 2กับตัว Open Glow นะครับที่ผมได้รีวิวไว้แล้วตัว P Run 2ครับทุกสีราคาปกติ 2,880 บาทรอบนี้ก็ลดราคาไปที่ 30% นะครับเหลือราคาจำหน่ายในงานก็จะอยู่ที่ 2,016 บาทครับตัว P Run 2 Blue นะครับซื้อคู่กับ i5R US Blue เช่นกันนะครับราคาปกติ 4,030 บาทนะครับถ้าซื้อคู่ก็จะลดไปที่ 35% นะครับก็จะเหลือราคาอยู่ที่ 2,619 บาท50สตางค์แล้วก็โปรนี้คุ้มมากๆครับตัว Open Glow นะครับทุกสีนะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 2,720 บาทลดราคาในงานนี้อยู่ที่ 30% ครับก็จะเหลือเพียง 1,904 บาทเท่านั้นนะครับตัว Open Go สี OD Green ครับแล้วก็ซื้อคู่กับตัว ITHX สีเขียวนะครับปกติ 3,330 บาทนะครับงานนี้ก็จะลดไปที่ 35% ก็จะเหลือเพียง 2,164 บาทครับซึ่งชุดนี้ก็แถมตัว Olifil Version 2ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีไฟฉายหลายๆรุ่นนะครับที่ยกกันมาลดราคาสูงสุดถึง 50% โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับมาถึงเงื่อนไขการแจกไฟฉายฟรีนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในช่วงโปรของ Olight Thailand ครับก็จะแจกไฟฉาย i3e EOS สีดำฟรี1ชิ้นนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ450บาทโดยถ้าไม่มียอดสั่งซื้อถึงราคาที่กำหนดไว้นะครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทครับส่วนสมาชิกเก่านะครับที่เข้าสู่ระบบแล้วก็ทำการสั่งซื้อก็จะได้รับของแถมเป็นตัวโกเบอร์สีแดงฟรี1ชิ้นครับโดยของแถมทั้ง2 อย่างนั้นมีจำนวนจำกัดครับผมไฟฉายรุ่นไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรในรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover นะครับเพื่อรับส่วนลด 12% ได้สามารถเข้าไปดูสั่งซื้อหรือก็สมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับคราวนี้เรามาทดสอบแสงของเจ้าตัว P Run 2กันบ้างนะครับเราจะมาทดสอบหนักๆเลยนะครับโดยเขาเป็นทั้งไฟฉายคาดสีสันแล้วก็ไฟฉายที่ใช้มือถือนะครับหรือใช้มือจับก็เป็นไฟฉายที่ใช้งานได้2แบบเพราะฉะนั้นผมก็จะทดสอบทั้งแบบใช้มือจับมือถือนะครับแล้วก็ใช้ในฟังก์ชันของไฟฉายคาดสีสันด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยผมใช้มือถือจับแล้วก็เดินในร่องสวนยางนะครับจากการทดสอบตรงนี้เราจะเห็นลักษณะของแสงครับเขาเป็นไฟฉายคาดศีรษะหรือไฟฉายมือถือที่ให้แสงที่กว้างมากนะครับระยะแสงอาจจะไปไม่ไกลเท่าไหร่ที่166เมตรนะครับแต่ว่าตัวสปิลของเขานั้นกว้างสุดๆเลยนะครับพอผมหันกลับมานะครับทุกคนสังเกตตรงบริเวณพื้นดินที่ผมเดินนะครับผมไม่มีความกังวลในการที่จะกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพราะว่าถ้ามีจริงๆนี่ผมเห็นแน่นอนนะครับคราวนี้ก็ทดสอบโดยการใช้คาดศีรษะแล้วก็เดินไปในบริเวณสวนยางนะครับซึ่งมีความมืดแล้วก็ทึบมากๆนะครับ
ก็เห็นชัดเจนครับว่าเขาเป็นไฟฉายที่กว้างมากๆนะครับรัศมีแสงสปิลแสงของเขานั้นกว้างครอบคลุมนะครับในรัศมีที่ผมเดินนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลครับเห็นแบบชัดเจนนะครับตรงต้นไม้ต้นยางพาราแล้วก็ส่องขึ้นด้านบนนี้ก็กระทบวัตถุแล้วก็แจกแจงรายละเอียดได้ชัดเจนได้แสงสว่างดีมากๆนะครับแล้วพอหันหน้าเข้ามาหากล้องครับทุกคนสังเกตดูบริเวณทางที่ผมเดินนะครับมันเห็นพื้นแบบชัดเจนมากนะครับไม่มีอะไรมาบดบังนะครับแจกแจงรายละเอียดถ้ามีงูนี่เห็นแน่นอนครับผมคราวนี้เราจะมาใช้ระดับแสงที่ค่อนข้างจะเป็นแสงแบบเบาๆนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นที่ระดับโลก่อนนะครับผมจะพาเดินชมสวนพวกพืชผักสวนครัวนะครับในระดับโลนั้นก็ทำได้ดีเลยครับผมเปิดขึ้นมาที่ระดับมีเดียมบ้างนะครับระดับมีเดียมในระยะใกล้ๆนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็สบายตานะครับก็ลองส่องไปเรื่อยๆนะครับในระยะไม่เกิน5เมตรนี่เขาใช้งานได้ดีเลยครับระดับมีเดียมคือแค่ระดับมีเดียมนี่ก็เพียงพอแล้วครับเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วก็แจกแจงรายละเอียดได้นะครับคราวนี้ผมอยากลองไปที่ระดับไฮบ้างนะครับก็จะเห็นสว่างขึ้นมาแล้วก็ระยะก็จะไปไกลมากขึ้นนะครับส่วนตัวไหนที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็อาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะแต่ว่าวัตถุหรือระยะที่ไกลออกไปนั้นก็เห็นชัดเจนนะครับคราวนี้ผมเห็นต้นยางพาราด้านหลังเห็นอยู่ไกลๆนะครับผมก็เลยอยากลองตัวเทอร์โบดูบ้างนะครับนี่ครับพอลองเทอร์โบจากที่ต้นยางพาราด้านหลังไม่ค่อยชัดนะครับคราวนี้ชัดเจนแบบเรียกว่าป่าแตกเลยครับสว่างมากๆนะครับสว่างแล้วก็กว้างครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับการทดสอบแสงนะครับก็เป็นไฟฉายที่น่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวโอไลท์พีรัน2ครับก็อย่าลืมนะครับ 22-27 พฤษภาคม 2566 ครับทางโอไลท์จัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมนะครับมีทั้งลดแลกแจกแถมแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับตัวไหนที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นนะครับก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้ลดส่วนลดไป 12% ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม